จากที่เราได้แชร์คลิปวิธีเพาะพริกในแผงไข่ไปก็ได้มีเพื่อนๆขอมาว่าให้ทำวิธีแยกพริกลงปลูกในกระถางหรือในแปลงปลูกให้ดูหน่อยได้ไหมวันนี้เราเลยจะมาแชร์วิธีแยกพริกลงปลูกในกระถางให้ก่อนนะคะส่วนการปลูกลงแปลงจะต้องรอให้พริกที่เพาะไว้อายุอย่างน้อย 30-35 วันก่อนนี่พริกเราเพิ่งเกิดได้แค่21วันเท่านั้นเองค่ะก่อนรับชมวิธีทำเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะแยกพริกลงปลูกในกระถางหรือปลูกลงแปลงพริกที่เพาะไว้ควรจะมีอายุอย่างน้อย 30-35 วันถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแยกเขาไปปลูกนะคะแต่ถ้าใครที่ใจร้อนอยากจะแยกพริกลงปลูกในกระถางเร็วๆก็ควรจะเลือกต้นที่ค่อนข้างโตที่สุดออกมาก่อนหรือจะเลือกต้นที่เกิดแออัดกันมากจนเกินไปแยกออกมาก่อนก็ได้นะคะโดยการแยกเขาออกมานั้นจะต้องให้มีดินเดิมติดรากเขาออกมาด้วยค่ะกระถางที่จะนำมาปลูกเป็นกระถางที่เราทำเองจากขวดพลาสติกง่ายมากๆค่ะเราแค่ตัดขวดออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นฐานกระถางเอาไว้ใส่น้ำอีกส่วนที่เป็นด้านฝาปิดจะใส่ดินปลูกค่ะวิธีทำอย่างละเอียดเราแชร์คลิปไว้แล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้ค่ะก่อนใส่ดินปลูกให้เพื่อนๆเจาะฝาขวดให้เป็นรูๆตามที่เราทำให้ดูเลยนะคะเพื่อที่น้ำจะได้สามารถซึมผ่านรูขึ้นมาบนกระถางดินปลูกพริกของเราได้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วให้นำน้ำใส่ลงในกระถางส่วนล่างทุกอันเลยนะคะและเตรียมดินปลูกพร้อมกับขุยมะพร้าวเอาไว้ด้วยเลยค่ะถ้าใครไม่มีขุยมะพร้าวก็สามารถใช้แผงไข่แทนได้ค่ะขั้นตอนต่อมาให้นำขุยมะพร้าวใส่ลงไปในกระถางส่วนบนตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ดินให้เต็มกระถางดินที่ใช้เป็นดินร่วนธรรมดาไม่ต้องผสมปุ๋ยใดๆเลยนะคะเพราะต้นกล้าพริกยังเล็กมากเดี๋ยวอาจจะเค็มปุ๋ยตายได้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำทุกกระถางให้ชุ่มได้เลยค่ะทีนี้ให้เราใช้ไม้เจาะเปิดรูดินทุกกระถางไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆแยกพริกออกมาปลูกทีละต้นค่อยๆเกลี่ยดินกลบพริกพยายามให้มีดินเดิมติดรากพริกออกมาด้วยจะติดง่ายฝืนตัวเร็วมากๆเลยนะคะตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะพริกเสร็จแล้วให้นำไปวางบนกระถางส่วนล่างที่เราใส่น้ำไว้ได้เลยค่ะตามที่เราทำให้ดูเลยนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเจาะรูที่ฝาขวดก็เพื่อให้น้ำด้านล่างสามารถซึมผ่านดินขึ้นมาให้ความชุ่มชื้นกับต้นพริกเราได้นั่นเองค่ะถ้าอากาศร้อนจัดให้ตั้งไว้ในที่ร่มหรือที่ร่มลำไยก่อนอย่าลืมหมั่นรดน้ำเขาด้วยนะคะจะได้ช่วยให้เขาฟื้นตัวเร็วและโตเร็วค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีแยกพริกแผงไข่ลงปลูกในกระถางไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนเอาปลูกลงแปลงกันต่อนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดซูเปอร์แตงในช่อง YouTube หรือกดส่งดาวในเพจ Facebook ส่งมาให้เราเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ